ทีมแดงของข้าไม่ได้หรอกนางจระเข้ชั่วโอ้ยข้านะอีลิงไร้สมองข้าไม่ได้อยากต่อสู้กับเจ้าเลยนะนางจระเข้กุมภาหยุดละโมบลบมากลงลายในอำนาจที่ไม่ใช่ของตนแล้วกลับไปหาท่านแม่สูงสุมารีผู้ที่รักเจ้ามากที่สุดหุบปากแม่ที่มอบดวงจิตนักกาให้กับศัตรูข้าไม่นับว่าเป็นแม่อีถึงเจ้าจะนับว่าท่านแม่สุขสุมาลีเป็นแม่ของเจ้าหรือไม่ไม่สำคัญเพราะยังไงสายเลือดของท่านแม่สุขสุมาลีก็ไหลเวียนอยู่ในกายเจ้าตั้งแต่เกิดจนตายท่านแม่สุขสุมาลีรักและเป็นห่วงเจ้ามากนะนางกุมภาหุบปากข้าไม่ได้หลงไหลกับคำพูดของเจ้าหรอกนะถ้าผู้ที่รักข้าก็ต้องเชื่อฟังคำสั่งของข้าไม่ใช่ทรยศหักหลังข้าเหมือนท่านแม่สงสุมาลีกับอีกุมพีพญาอินทรีไกรสอนพญาอินทรีไกรสอนช่วยข้าด้วยถ้าท่านช่วยข้าข้าจะมอบทัพทิมให้แก่ท่านไม่ข้าไม่ยอมทัพทิมต้องเป็นของเจ้าแข็งยอมอย่างนั้นเหรอยอมมึงก็ตายซะเถอะหรือกระจกพญาอินทรีไกรสอนไอ้อินทรีเท่าผู้ชั่วร้ายหยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้าหน้าที่กุมภาพญาอินทรีไกรสอนเราต้องรีบหนีกันก่อนพวกเจ้าหญิงเข็มอับสอบมันมาแล้วท่านต้องเชื่อข้าไอ้มนุษย์ครึ่งช้างมันมีเกราะนพรัตน์เมื่อสักครู่มันเพิ่งสังหารพญากบือศิวกรไปอังคุโหมาหาอังคุโหเอราวัณโนชิเอเชนะนางจระเข้กุมภาได้ทับทิมไปแล้วแถมตอนนี้ยังจับมือกับพญาไกรสอนด้วยเรารีบไปดูพี่ลิงกันก่อนดีกว่าค่ะเราทั้งสองรอดแล้วพญาอินทรีไกรสอนขอบใจท่านมากนะที่ช่วยเหลือข้าในครั้งนี้บุญคุณครั้งนี้ข้าจะไม่ลืมงั้นจะมอบทัพทิมแดงแก่ข้าไงใช่ท่านช่วยเหลือข้าข้าจะมอบทัพทิมแดงให้แก่ท่านอยู่แล้วเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณตอนเนี้ยเจ้าหญิงเข็มอับสอนมันได้ครอบครองมณีนพรัตน์ถึง6เม็ดข้าจะร่วมมือกับเผ่าพงอินทรีของท่านหาทางแย่งชิงเกราะนพรัตน์มาจากไอ้มนุษย์ครึ่งช้างนั่นให้ได้ถ้าท่านได้ครอบครองมณีนพรัตน์ทั้ง6รวมกับทัพทิมเม็ดนี้ท่านก็จะได้ครอบครองมณีนพรัตน์ถึง7เม็ด ทีนี้เราแค่เพียงต้องตามหามณีนพรัตน์อีก2เม็ดคือเพชรและมุกดาหารข้าจะใช้คุณสายมนต์ดำของเผ่าพงจระเข้ช่วยเหลือท่านข้ายินดีรับใช้ท่านไม่ว่าท่านจะสั่งการใดก็ตามท่าน
ข้าพญาอินทรีย์ไกรสอนผู้ยิ่งใหญ่ข้าไม่จำเป็นต้องพึ่งพาจระเข้สอนเลขาชั้นต่ำเช่นเจ้าข้าไม่ใช่โง่พญากระบือศิวกรหรอกนะข้าไม่ต้องการจระเข้ที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลไม่ข้างกายหรอกนี่เมื่อข้าได้ครอบครองทัพทิมแล้วชีวิตจระเข้ชั้นต่ำเช่นเจ้ามันก็ไร้ประโยชน์ติดตายไปเถอะนายจระเข้กุมภาร่างกายของเจ้ามันจะได้เป็นประโยชน์แก่พวกนอนพวกแมลงวันนั่นมันจะได้ให้กุมภานี่เข็มนางจระเข้กุมภาเจ้าเล่มากและเล่เหลี่ยมก็เยอะด้วยเราไม่รู้เลยว่านางต้องการอะไรกันแน่ข้าไม่ได้มีเล่เหลี่ยมอะไรทั้งนั้นทัพทิมถูกเท่าพญาอินทรีไกรสอนแย่งชิงไปแล้วมันได้ทัพทิมไปมันก็คิดจะสังหารข้าข้าเพียงแค่ต้องการความช่วยเหลือเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ข้าจะตายท่านต้องการให้เราช่วยอะไรข้าพวกท่านมีดวงจิตนักกะของท่านแม่สุงสุมาลีแม่ของข้าข้าอยากพบท่านแม่ก่อนที่ข้าจะตายอิสวาสุอิสวาสุอิสวาสุกุมภากุมพีโรโจรังคงคางปิติอิสวาสุอิสวาสุอิสวาสุกุมภาลูกไม่น่าหลงผิดปล่อยให้ชีวิตมาไกลขนาดนี้เลยโกเทนะอภิภูตัสสะนาทีปังโหติกิจินังผู้ที่ความโกรธเข้าครอบงำย่อมไม่มีที่พักพิงใจเลยแม้แต่ที่เดียวโกทังปัญญายะอุจฉินเทเพื่อตัดความโกรธด้วยปัญญาเสียเถิดกุมภาลูกแม่แม่ข้าลูกผิดไปแล้วชีวิตของข้าไม่ได้พบกับความสุขเลยสักครั้งข้าฝังจิตใจของข้าไว้กับความโกรธความแค้นคนที่ข้าเกลียดชังเขากลับมีความสุขแต่ชีวิตข้ามีแต่ความทุกข์ความเจ็บปวดทรมานเหลือเกินแม่เจ้าเองแค่ปักสอนเหมือนนักศึกษาขอโทษพวกเจ้าข้าให้อภัยท่านนางจระเข้กุมภาให้อภัยด้วยใจจริง
ชีวิตคนเรามันสั้นนะจระเข้กุมภาเรามาจดจำเรื่องราวดีๆกันดีกว่าข้าขออวยพรให้พวกเจ้าอาภามณีนพรัตน์ทั้ง9เม็ดคำอวยพรจากจระเข้ชั่วช้าพวกท่านคงไม่อยากได้อีกแต่ข้าขออวยพรจากใจจริงเราขอบคุณในคำอวยพรนั้นและยินดีรับคำอวยพรนั้นด้วยความซึ้งใจนะจ๊ะท่านแม่กุมภาไม่มีวินาทีไหนเลยลูกที่แม่ไม่รักลูกเกิดเป็นแม่ลูกกันแล้วอะสายใยผูกพันแน่นหนายิ่งกว่าสิ่งใดแม่รักเจ้ามากนะกุมภาถึงตอนนี้แค่แม่ตายแทนเจ้าได้แม่ก็อยากจะทำดินแดนแห่งเมืองลับแลบังบทแดนนี้คนสัวสิต้องแพ้ภัยคิดดีทำดีเข้าไว้แล้วสิได้สมปรารถนา